เด่นมานี่เห็นเด่นมาประมวลผลของตัว Samsung เครื่องนี้ช้าครับจะดีเลย์มากครับผมหมายถึงว่ารันไปเรียบร้อยแล้วเท่าไหร่ครับถึงก็ฟุตบอลมาแล้วโอ้ยเอาไงเนาะฟุตบอลผิดผมก็ยังถามตัวเองอยู่นะว่าเอ๊ะจะดูฟุตบอลเหมือน2ปีที่ผ่านมาก็หรือเปล่าจะมีเวลาเด้อหามดูของค่ำนะข้อคงต้องดูเขาบ้างจะได้รู้ว่านู่นนั่นนะครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรายการอะไรวะเนี่ยสบายสบายสไตล์ลุงหงอกแล้วกันหลายหลากมากลีลาได้เกินไม่รู้ไปกินอะไรมาเมื่อเช้าเนี่ยจึงมาในรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนชาวโลกชาวเมืองเขาหลายหลักมากลีลาเอาแบบสบายสบายสไตล์หงอกถามว่าลุงหงอกมีอะไรดีต้องบอกว่าทุกคนทุกท่านมีดีหมดนะสัตว์ทุกตัวสัตว์เล็กตัวเล็กตัวใหญ่หมายเก่าประการใดล้วนแต่มีดีทั้งสิ้นครับอยู่ที่ว่าใครล่ะจะล่วงรู้ในส่วนตัวส่วนตนของคำว่าดีของแต่ละคนแต่ละท่านดีที่ว่านี่มันดีอะไรดีเรื่องอะไรโอ้ยหลายหลานเหลือเกินครับดีบางคนก็ชำนาญเชี่ยวชาญเรื่องมดมดตะหน่อยรู้จักมดตะหน่อยไหมครับ รูปร่างสวดทรงองค์เอวเหมือนมดตะหน่อยเป็นยังไง22 36 ประมาณนั้นหรือเปล่า 35ครึ่ง22 36ครึ่งอย่างนี้หรือเปล่าสวดทรงองค์เอวคล้ายๆกับมดตะหน่อยนะครับเดี๋ยวขันเล่าให้ฟังครับเรื่องมดตะหน่อยประสบการณ์ตรงวันหนึ่งเวลานั้นนับเวลาไปก่อนปี28ก็แล้วกันรุ่นปีไหนกันแน่แปลว่าก่อนปี28นะครับน่าจะเป็น25 26ประมาณนั้นมั้งวันนั้นน่ะทำงานทำหน้าที่อยู่ที่นิติสารกลางกลางปรีนะครับเป็นวันที่มีการทดสอบรถวอลโว่ไม่รู้ว่าวอลโว่ขนาดไหนเพียงใดดูแต่ว่ารถแกะกล่องครับยังไม่มีป้ายเลยแต่ใส่ป้ายแดงเอาไว้ขอ เป็นกรณีพิเศษจากทางด้านขนส่งเขาความจริงบริษัทเขาจะดำเนินการให้เสร็จสรรพไอ้ตัวเราเองก็มีแต่ว่า มีหน้าที่ที่จะไปทดลองขับขี่ไปวันหนึ่งเวลานั้นไปอยู่ในท่ามกลางของเมืองเก่าอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่เก่าก่อนจิตใจอวรมาเล่าสู่กันฟังเล่าว่า ประมาณสักเที่ยงนะก็เป็นวันที่ไปทำอะไรมาบ้างแล้วกับรถคันที่ว่านี้นะครับ จะปูยี่ปูยำแบบไหนก็ตามสไตล์ของคนที่ทดสอบรถใหม่เอามันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแร
งบิดแรงม้าอัตราเร่งกี่กิโลเมตรกี่กิโลเมตรต่อวินาทีบนถนนราบอะไรก็ว่ากันไปพอที่จะรองรับความเร็วของรถวอลโว่ขนาดที่เป็นรถเกรด A ของบ้านของเมืองของโลกได้นะครับในวันนั้นมานั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ก็ต้นไม้ที่เมืองเก่าที่ว่าเนี่ยครับมดมาจากไหนกันก็อย่างว่าแหละครับพอเวลานั่งพักผ่อนก็กินนู่นนี่นั่นใช่ไหมจะเป็นของหวานของเขาก็ทิ้งเข้าไปในส่วนที่มันเป็นก้างปูก้างปลาบ้างประมาณนี้ครับนะไม่นานนักจะมดก็มาแล้วอยู่ๆก็ใส่ตรงไหนไม่รู้ลุงออกก็ให้ไม่รู้ผิวหนังในส่วนไหนก็ไม่รู้ล่ะรู้ว่าเป็นมดก็แล้วกันไม่เกิน15นาทีมันโอ้โหหัวใจนี่เต้นบับบับบับมันเร็วแรงมากนะครับจนกระทั่งบอกกับเพื่อนฝูงว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องหาวิธีช่วยหน่อยด้วยมันจะหายใจไม่ทันเนี่ยดีนะผมไม่เป็นคนขี้เล่นถ้าเป็นคนขี้เล่นเสมือนหนึ่งอะไรล่ะเด็กเลี้ยงแกะนะเด็กเลี้ยงแกะนะเด็กเลี้ยงแกะนะครับ ถ้าเป็นคนขี้เล่นเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยผมสวยเลยนะเพื่อนฝูงคงจะต้องเมินเฮ้ยหน้าวันนั้นก็เฮ้ยมันแกล้งเห็นไหมก็คนอยู่ดีๆดีๆนะแข็งแรงทนทานนู่นนี่นั่นก็เดินนั่งกระดำหน้าเพื่อนตลอดเวลานะครับไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยครับอยู่ๆมันก็จะมาม้อยกระรอกพอภายใน5นาที10นาทีเงี้ยนะในระหว่างที่ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเนี่ยอ่ะก็เลยนำส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดอยุธยานะผมก็ไม่ทราบนะฮะมดหมอเขาทำอะไรกันบ้างเพราะตรงนั้นมันไม่รู้สึกตัวแล้วนะไม่รู้สึกตัวแล้วยอมรับว่าไม่รู้สึกตัวแล้วนะก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้มั้งลืมตาอ้าปากขึ้นมาที่นี่เป็นโรงพยาบาลชนิดสรุปรวมความว่าชนช้างมาแล้วนั่งพูดอยู่เนี่ย เล่นกับช้างตัวใหญ่มาเยอะแล้วนะควายเคยกระโดดข้ามหลังขี่กันวิ่งกันกลางทุ่งนาที่วิ่งแข่งมาเยอะต่อเยอะแล้วแพ้หรือไม่แพ้มาแพ้มดตอนหน่อยถามว่าในมดตอนหน่อยมันมีดีอะไรไหมครับนะผมว่านะใครก็ตามที่เป็นนักสกัดสกัดอะไรก็สุดแท้แต่เถอะลองไปเอาจากก้นมดตะนอยเนี่ยมาทำสิครับว่าผมว่าทำให้เป็นเกิดอะไรนะยาสลบได้นะ เอาลองสิครับท่านใดก็มีวิชา เคมีวิทยาศาสตร์หรือใดๆก็ตามที่พอที่จะสกัดไอ้สิ่งนี้ว่าเนี่ยมาทำอะไรกับได้กับมนุษย์บรรณาเนี่ยจะย่าให้มนุษย์ตายนะอย่างที่กำลังพูดถึงเนี่ยครับก็เล่าสู่กันฟังว่าในการทำมาหากินของสัตว์เล็กๆตัวนั้นนะครับมีดีที่สองมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองนะฮะมนุษย์คือสัตว์ตัวใหญ่เนาะเราไปแย่งพื้นที่เขาหรือเปล่านะปกติมดเขาก็อยู่ตามต้นไม้ร่มไม้ชายคาใช่ไหมล่ะเขาจะหาอยู่หากินไปตามปกติของเขาแหละไอเราไปแย่งพื้นที่เขาหรือเปล่าเห็นไหมมนุษย์คงไม่ได้คิดในกรอบนี้มั้งเห็นไหมก็ใหญ่เนี่ยขับฟ้าขับดินขับหมอกนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาไปแย่งพื้นที่เขาก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันอาณาบริเวณของเขาที่จะก่อให้เกิดหมู่คณะของมดเหล่านั้นปลอดภัยไม่รู้ถ้าผมคิดในกรอบธรรมชาติผมก็คิดอย่างนี้ครับฉะนั้นใดๆหรือว่าใครก็ตามที่มาเถื่อนก็กระโดดเข้ากลางวงเลยนะไปแย่งพื้นที่ก็หรือเปล่าให้คนอื่นก็มีที่ยืนบ้างนั่นเองครับรวมความก็คือตรงนี้เองจะใหญ่ครับฟ้าครับหมอกมาจากไหนก็ตามไปไหนมาไหนก็ตามให้คนอื่นก็มีพื้นที่ยืนกันบ้าง
นะมิฉะนั้นมันอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆนะมนุษย์สังคมเนี่ยถ้าหากว่าเปิดนะครับเรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของอีซี่ที่สุดเลยเดินไปนั้นก็เอียงตัวเข้าไปหน่อยนึงไม่ใช่พายอกพายไหล่ผึ่งเหมือนกับทหารเรือมาเกินไปใช่ไหมอยู่ในกรมในกองก็เป็นอย่างนึงออกนอกพื้นที่อื่นก็ให้พื้นที่คนอื่นก็ยืนกันบ้างนะคุยกันด้วยภาษาดอกไม้กันหน่อยเป็นไรไปแล้ว นะก็พี่น้องกันใช่ไหมวันนี้พึ่งกันไม่ได้วันต่อไปมีโอกาสพึ่งกันได้นะทำไมไม่คิดในกรอบในบ้างนะพิพานาญาติโกและหรือโหติกาเลยนะนะสุดท้ายก็คือนั้นสัตว์ทั้งทุกชนิดย่อมมีดีนะครับใช่นะเอาล่ะผมก็ถามกลับไปงั้นนะครับ ใครมีดีอะไรว่าก็ปล่อยกันมานะดีที่ว่านี้หนึ่งต้องไม่ทับถมผู้อื่นถ้าดีจริงต้องไม่ยกตนข่มท่านเห็นไหมครับมองไหมครับยกตนข่มท่านเคยไหมครับถ้าเคยก็ลดละหยุดนานๆหน่อยไม่ต้องเลิกอ่ะหยุดนานๆหยุด5 ปี10 ปี20 ปีหยุดกระทั่งถึงพร้อมกับหยุดหายใจนะครับว่าลดละหยุดบ้างหน่อยก็ดีอย่างเงี้ยโอเคนะสบายสบายตามสไตล์ดวงออกเป็นเงี้ย หรือใครจะว่านะครับอ่ะ ใครมีอะไรก็ส่งผ่านมายังหน้าจอนี้นะครับก็ถือโอกาสต้อนรับขับสู้40พระองค์นาทีนี้นะครับโอเคครับก็คงจะไหลขึ้นไปเรื่อยๆตามตัวเลขที่มีเพิ่มขึ้นในแต่ละวันท่านที่มาใหม่ก็เข้ามาอยู่ในบ้านเราดอททีวีใหม่นะครับก็ขออยากจะให้ดูได้หลายคลิปนะอย่าเพิ่งมาอะไรนะพอเจอปุ๊บก็สะดุดปุ๊บก็ว้ายไอ้หงอกไม่เป็นไรก็หงอกจริงด้วย สะดุดคือกักประมาณนั้นหรือเปล่าครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดอะไรนะสรุปความว่าทั้งหมดท่านก็มีดีอยู่ในตัวท่านนะครับมองเห็นไหมครับไม่เห็นก็ถอดดูสิครับเสื้อผ้าพรก็จะรู้ว่าส่วนไหนที่มีดีที่พอที่จะบอกกับชาวโลกได้ใช่ไหมฮะปากดีเป็นสีแก่ปากหน้าตาดีก็เป็นสีของชาติบ้านใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าภายในดีเนี่ยนะถ้าภายในดีก็แปลว่าภายในอะไรล่ะดีภายในดีอะไรเนาะภายในดีในตัวเราอะไรมันเป็นภายในอะเนี่ยตับไตไส้พุงดีใช่ไหมก็ยังไม่ใช่นะผมว่านะตับไตไส้พุงดีผิวดีใช่ไหมครับมันน่าจะลึกไปกว่านั้นทีหนึ่งคำว่าดีผมว่านะความคิดดีนะน่าจะเป็นความคิดดีซะมากกว่าความคิดมันคืออะไรความคิดใช่ไหมความคิดมันคืออะไรเอาอะไรมันเป็นตัวคิดหรือว่าสิ่งที่คิดนั้นน่ะใช้อะไรคิดเนี่ยคนทั้งโลกผมว่านะ 99% มักจะสรุปว่าสิ่งที่คิดเนี่ยคือใช้สมองคิดผมบอกว่าไม่ใช่นะเนี่ยมันย้อนแย้งนี่นะครับที่มันจะคุยกันไม่รู้เรื่องตรงนี้นะครับระหว่างคนที่อยู่ในจออยู่นอกจอก็อยู่หน้าจอเนี่ยนะนะลองปรับทัศนะใหม่ครับทิปนาญาติโกโหติกาเอ่ยนะผมว่าผมค้นพบตัวเองนะที่ว่าเนี่ย
จึงขันอาสามาเล่าผ่านจอให้ได้ดูให้รู้ได้พินิจพิจารณาตามไอ้คำว่าคิดคิดเนี่ยหรือความคิดความคิดเนี่ยยังไงผมก็บอกว่าใจเป็นตัวคิดใจเป็นตัวคิดนะใจเป็นตัวคิดเอานะถามว่าคนที่ไม่สามารถมองเห็นอะไรถามว่าคิดได้ไหมได้ปิดหูลองสิครับลองดูฮะปิดหูคิดอะไรอยู่ทีนี้ปิดตาด้วยอ่ะเวลาปิดหูนะครับจะบอกให้ทราบไว้ว่า มันจะได้ยินเสียงเสียงหนึ่งที่อยู่ในหูของเราเสียงเสียงนั้นถ้าไม่คุ้นเคยมันจะปวดหูจะปวดหัวทำไมปิดหูก็ปวดหัวก็เพราะว่ากลไกอัตโนมัติที่อยู่ในรูหูเนี่ยที่เขาเรียกว่ามีค้อนอะไรต่างๆเคาะปอกแปะปอกแปะมันเป็นเหมือนกับแผ่นกระดาษบางๆแดฟแฟมตรงนี้นะฮะที่มันจะอะแดปแอพพลายกับความกดความดันความชื้นซึ่งมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยฮะจะอยู่จุดไหนก็ได้ในโลกเนี่ยมันจะทำงานของมันปรับโดยอัตโนมัติใครก็ตามที่มันไม่สามารถปรับได้อัตโนมัติทั้งสองข้างมันเหมือนลูกตุ้มเหมือนตาช่างที่มีคนเขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันผมบอกว่าในหูมันไม่มีน้ำหรอก มันย้อนแย้งจริงๆถ้ามีก็มีน้ำก็คือน้ำเลือดยอมรับน้ำเลือด ไม่ใช่น้ำไม่ได้นั่นนะครับเห็นไหมนะเนี่ยพอเวลาเอียงหน่อยเอาแล้วปวดแล้วหัวเนี่ยอย่างเงี้ยเอ้าปวดแล้วเนี่ยไอการที่เอียงซ้ายและเอียงหัวไอโทษเอียงขวาและเอียงซ้ายปวดนะเขาว่าน้ำในหูมันไม่เท่ากันผมบอกไม่ใช่นะคือการฟังสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยนะโบราณเขาบอกว่าฟังหูเอาไว้หูด้วยนะเนี่ยอย่าไปฟังทั้งสองหูถ้าฟังสองหูมันไม่มีตัวแชร์เหมือนกับใจเป็นคนมีสองใจบ้างก็คือสองความคิดอยู่ในที่เดียวกันนะหายไปนะลุงหอกมาในมาดหมายไปที่นี่สองความคิดอยู่ในที่เดียวกันโอ้ยตายเลยมันจะทำได้ยังไงก็คนมันทำได้นั่งพูดอยู่นี่ใช่ไหมสองความคิดอยู่ที่เดียวกันอธิบายก็ดีกับชั่วนั่นไงพี่นะดีกับชั่วมันอยู่ในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมชาติของร่างกายของเราเขาจึงแบ่งให้ฟังหูไว้หูเห็นไหมฮะนี่คือความดีนะในตัวของทั้งผมมีอะไรดีเห็นไหมดีมีทุกคนเรื่องดีๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครล่ะแต่เป็นคนที่มาชวนคิดชวนคุยชวนแยกแยะแยกย่อยแล้วก็พอสรุปให้เป็นแยกกลุ่มเป็นหมวดหมู่แยกย่อยให้เป็นเรื่องราวของเปรียบเทียบแล้วก็สรุปเอาไว้ที่เดียวกันคือบ้านเราดอททีวีเนี่ยใช่ไหมฮะลองพินิจนะพิจารณาลองชั่งสิครับของสองสิ่งในที่เดียวกันก็คือความคิดเพราะฉะนั้นมันจึงเข้าใจยากเรื่องความคิดหรือใจเนี่ยเช่น
เข้าใจกับไม่เข้าใจนะจริงๆนะแค่มันติดสนิทเลยนะฮะมันรวมที่เดียวกันจนกระทั่งไม่มีการขยับเยื่อนไม่มีการที่จะกระเพื่อมแบบนี้เลยมันก็เลยนิ่งผมมีจริงๆนะในส่วนตัวผมก่อนที่ผมจะมีอายุครบ21ปี20ปี21ปีเนี่ยเป็นวันที่ต้องเกณฑ์ทหารเห็นไหมตลอดเวลาที่เกิดมาตั้งแต่เติบใหญ่มาดำรงชีวิตไปตามเกณฑ์ธรรมชาติหมดยิ่งผมเกิดในทางท้องไร่ท้องนามันดิบในธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะมาทำงานก็โอเคก็ทำงานก็เอาแบบเรียวแรงออกทุ่มเต็มร้อยประมาณนั้นนะครับไอความคิดไม่มีจริงๆยอมรับว่าไม่มีไอความจำก็จำได้บ้างจำได้ไม่ได้บ้างมันจะมีตรงไหนมันมีความคิดเกิดมาเมื่อตอนที่ไปเกณฑ์ทหารวันเวลานั้นนะฮะคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนาะตำบลเดียวกันก็เล่นมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเรียนสือจบป .4 มันเป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านจบตรงนั้นต่างก็ต่างแยกกันไปคนนั้นก็ไปทำโน่นทำนี่20ปีวันเกณฑ์ทหารก็มาเจอกันก็คุยกันแชร์ไปแชร์กันมาอ้าวไอ้เรายังอยู่ต้อต่อยอยู่เนี่ยไอ้เพื่อนเราไปถึงนู่นแล้วได้ความว่าอ่ะเฮ้ยมันไปเป็นครูสอนหนังสือได้ไงวันเนี้ยเนี่ยเอ้ยมันไปเป็นครูสอนหนังสือได้ไงวันเนี้ยทั้งที่อยู่ด้วยกันโอ้โหเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเมื่อมันต่างที่ต่างถิ่นไปรับรู้สิ่งใหม่ๆในสิ่งที่มันไม่เคยอยู่ไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นก็คือการปรับตัวนั่นเองครับใช่ไหมการปรับตัวออกจากถิ่นฐานเดิมไปอยู่ที่ใหม่อำเภอนี้ไปอยู่อำเภอใหม่เงี้ยจังหวัดนี้ไปอยู่จังหวัดใหม่มันก็หลายหลากมาจนเกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกเกิดการพัฒนาการของมันขึ้นไปเองนะเมื่อเห็นว่าเพื่อนมาไปถึงนู่นแล้วเราทำไงเปรียบเทียบใช่ไหมครับเนี่ยเปรียบเทียบไปเทียบมามันก็จึงได้เกิดเริ่มความคิดขึ้นมาก็แค่นั้นจริงๆนะเรื่องความคิดเนี่ยโอ้โหลุงงอกแล้วมันบรมทื่อจริงๆนะนะฮะพอเกิดความคิดมาเท่านั้นแหละครับมันก็เริ่มต้นมันเป็นโมเดลความคิดแปลว่าความคิดในเชิงเปรียบเทียบเห็นไหมครับก็เห็นเพื่อนเช่นนี้เราเป็นเช่นนี้ก็เปรียบเทียบกันเห็นไหมฮะพอเท่านั้นนะครับพอเวลาถึงวันนี้ไม่รู้ว่าคนนั้นตายไปยังเพื่อนนะก็ไม่ได้ติดต่อติดตามกันครับก็ให้รู้แต่ว่าจุดเริ่มต้นของความคิดมันมาจากการเปรียบเทียบเพราะนั้นสังเกตเปรียบเทียบต้องเปรียบเทียบครับถ้าไม่เปรียบเทียบที่บอกว่าฟังหูไว้หูเนี่ยเมื่อเช้าได้ยินใครเข้ามาพูดมาหรือไม่แต่เมื่อเช้านี่ผมเฟซตอนเช้าเนี่ยเห็นไหมครับประมาณสักเก้าโมงสิบโมงเมื่อเช้าเนี่ยกับนาทีนี้อ่ะคนละบทบาทลีลาหรือเปล่านะเห็นไหมมันเพราะเนื้อหาหรือเปล่าอย่างเงี้ยลองเปรียบเทียบกันไปมาลองเล่นๆดูเผื่อว่ามันเกิดความต่างนะครับเกิดความต่างข้อแตกต่างสิ่งที่ท่านเห็นข้อแตกต่างนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านได้ครับไม่ว่าจะดูหรือฟังจากลุงหอกพรุ่งนี้ไปรู้ฟังจากใครต่อใครเงี้ยจะเป็นบทบาทลีดาไหนก็สุดแท้แต่เนี่ยก็เปรียบเทียบกันไปมาดูแล้วก็คือเหมือนกับเป็นการเหลาดินสอเนี่ยไอความคิดนี่นะครับเหมือนกับเหลาดินสอมันแหลมคมแหลมคมแหลมคมไปเรื่อยสำคัญว่าตัวที่มันเหลาไปแล้วไม่คมสักทีมันทื่อเพราะมีแรงต้านไม่ใช่แรงต้านแรงต้านจากใครล่ะก็แรงต้านจากใครก็ได้ที่ไม่ยอมเปิดหูไม่ยอมเปิดตาและไม่ยอมเปิดใจเนี่ยมันจะเป็นแรงต้านเพราะฉะนั้นอย่าให้กำแพงนี่มากั้นตัวเองนะครับจงใช้ธรรมชาติของตัวเองหูตาจมูกลิ้นมันจะไปร่วงรู้ของความหลากหลายใดๆนะในรอบตาเห็นไหมครับเห็นไหมครับยังไม่พอนะยังมองขึ้นบนตีลังกาย้อนมาอีกทีนึงก็อยู่ข้างล่างเนี่ยแปลว่า
360องศาทั้งแนวตั้งและแนวราบธรรมชาติให้มาเรียบร้อยด้วยจ้าหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสนั่นเองนี่คือความมีดีท่านมีแน่นอนเต็มร้อยผมก็มีเหมือนกันเต็มร้อยเหมือนกันนะทีนี้เมื่อเวลามีเต็มร้อยใช้ร้อยหรือเปล่าใช้หูเต็มร้อยไหมล่ะถ้าใช้หูเต็มร้อยมันก็ต้องรับมาพองถ่ายไปก็คือแชร์แต่ต้องวินิจฉัยก่อนนะว่าแชร์ไปแล้วมันเกิดประโยชน์ไหมล่ะรับมาจากใครให้ร้ายป้ายสีใช่ไหมยกตนข่มท่านหรือเปล่าบางคนเขายกตนข่มท่านเขาได้ดีนะขี่คอเพื่อนขึ้นอย่างเงี้ยเหยียบไหล่เพื่อนเงี้ยเห็นไหมครับได้ดีนะจะเอาตัวอย่างแบบมันก็เชิญนะครับถ้าคิดว่ามันยั่งยืนแต่ผมบอกว่าไม่ยั่งยืนแน่นอนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็จะได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่พอเวลาตกมาแล้วจ้าก็จะรู้ว่าไผเป็นไผเมื่อวัยมันล่วงเลยไปแล้วกลับขั้วกลับข้างก็ไม่ทันเงี้ยใช่ไหมก็เสียดายทีนี้เพราะนั้นช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่วัยกำลังจะเริ่มรู้20-30ปีที่มานั่งเจอลุงออกในวันเวลาและสถานที่ตรงเนี้ยก็คือในบ้านเราเนี่ยใช่ไหมก็ลองใคร่ครวญดูครับว่าใช้ประสาททั้ง5ทั้งหมดนะฮะในการเรียนรู้จากนั้นก็เป็นความรู้สึกเช่นเขียนหนังสือเนี่ยมันต้องรู้สึกเวลาเขียนนะรู้สึกนึกคิดความรู้สึกความนึกคิดมันเชื่อมโยงกันอยู่นะครับสำหรับความมีดีของแต่ละบุคคลแต่ละท่านโอเคนะหวังว่าคงจะมีข้อยุติในกรอบอ้างถึงและอ้างอิงคำว่าทุกคนมีดีทั้งสิ้นนะดีนอกรูปร่างหน้าตาดีใช่ไหมดีในออกมาจากในก็พูดจาดีเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อยนะที่ใดๆเห็นไหมครับดีในผ่านปากนั่นใช่ไหมฮะถ้าดีไปดีในผ่านตาจะเนี่ยไม่รู้เข้าตาออกปากนะเข้าหูออกปากเห็นไหมเข้าจมูกออกปากเนี่ยเข้าปากออกปากอีกเข้าผิวกายออกปากไอ้ที่มันออกช่องทางเดียวเนี่ยต้องให้ระวังระวังมากๆนะครับนะอะไรก็ตามที่มีช่องทางเดียวเนี่ยต้องระวังทั้งหมดของร่างกายของท่านและของผมผมก็ระวังผมอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมฮะอย่าไปเลอะนะเลอะแล้วยุ่งนะพี่นะนี่เป็นต้นโอเคไหมเอาล่ะกลับมาถึงตรงนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมผมดูเวลาแล้วนะมัน2:30ครับมีใครที่จะให้ลุงออกช่วยในเรื่องของสุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวมึนหัวไม่รู้ปวดท้องปวดไส้ขึ้นชื่อว่าเจ็บปวดเจ็บปวดใดๆยกให้ลุงออกเพราะลุงออกคือกระโถนใบใหญ่ประจำแผ่นดินก็แล้วกันง่ายดีก็ไปไหนก็ไปรับเรื่องความเจ็บปวดของชาวบ้านก็ไปเหยียบแผ่นดินจุดไหนอ่ะใช่ไหมในโลกไปเนี้ยก็ต้องไปรับแต่ความเจ็บปวดชาวบ้านเขาก็เลยต้องบอกว่าถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี้เนี่ยจะให้บอกว่าไงเนี่ยใช่ไหมฮะก็ยินดีอ่ะที่ว่าเนาะเนี่ยก็คือเล่าสู่ฟังแบบกว้างบ้างพอเวลาตีวงแคบปุ๊บก็มาถึงตรงที่เรื่องสุขภาพทั้งหมดนะครับทีนี้คำว่ามีดีเอามาใช้เรื่องอะไรเอามาใช้เรื่องให้สุขภาพร่างกายของผู้คนนั้นได้มีความสุขมันบ้างแต่ความเจ็บปวดเป็นความทุกข์นะหรือจะปฏิเสธความเจ็บปวดเป็นความทุกข์นะกินไม่ได้ก็เป็นความทุกข์นะมีกินแต่กินไม่ได้อ่ะใช่ไหมครับมีกินของกินเยอะเลอะมากแต่กินไม่ได้ทำไมกินไม่ได้อ้าวฟันไปซะแล้วปวดผมที่กินไม่ได้ตอนที่ผมบอกว่าไอ้ทอนซิลอักเสบที่เขาว่านะครับอ้าปากได้แค่นี้กินก็ไม่ได้โอ้โห
แค่หลอดดูดน้ำยังเข้าปากไม่ได้โอ้โหลงเชื้อมันกินไม่ได้มันจะขนาดไหนคนไม่เคยเจอก็คงอย่างว่าแหละแต่ผมมันเจอมาแทบจะทุกรูปแบบจึงนำมาความหลากหลายที่เคยเจอมานี่มาเล่าสู่กันฟังผ่านจอเนี่ยดีไหมพี่ เอาละผมจะเริ่มดูแล้วนะครับว่าท่านใดบ้างที่จะมีข้อใดถามหรือสงสัยนะครับส่วนทางด้านส่วนทางด้านก็ในเรื่องของจะให้ช่วยเหลือเกื้อกูลทางด้านสุขภาพนะอย่าลืมเตรียมหูฟังที่เรียกว่าสมอลท็อใส่หูฟังไปงี้ดีเพราะว่าเวลาผมช่วยแล้วผมจะรู้ดีว่าทุกความคิดใดๆมาจากใจนะทุกความคิดนั้นมันจะบันทึกอยู่ในสมองก่อนเนี่ยผมจะรู้เพราะสมองเป็นเพียงแค่ตัวบันทึกคิดได้เท่าไหร่ก็บันทึกเท่านั้นโอเคไหมทีนี้คนที่ไม่เข้าใจในการแยกย่อยในเรื่องของว่าอวัยวะตัวเองก็จะบอกว่าที่คิดเนี่ยก็คือใช้สมองคิดผมบอกไม่ใช่แน่นอนสมองจิตจะสถิตที่สมองนะถ้าหากว่าความคิดมันเต็มไม่เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าแรมแรมความจุนะแรมแรมถ้ามันเต็มมันก็เออเลอร์แปลว่าบรรจุไม่เข้าอ่ะดันยังไงมันก็ไม่เข้าอ่ะกดเท่าไรมันไม่บันทึกได้เลยมันเต็มโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่บันทึกก็คือจะพูดยังไงมันก็ไม่เข้านะเพราะหูเข้าหูมันไม่บันทึกมันก็แค่รู้จึงขาดความเข้าใจพอขาดความเข้าใจปุ๊บสมองมันก็ไม่บันทึกมันได้แค่รู้ก็บอกว่าลืมอัลไซเมอร์ไม่แล้วโอ้ยจริงๆมันไม่ได้จำมันไม่ใช่ลืมเอาคิดให้ดีสิครับมันไม่ใช่ลืมแต่มันไม่ได้จำทำไมจึงไม่จำเพราะไม่ได้ให้ความใส่ใจของสิ่งนั้นในชีวิตประจำวันเลยไม่ได้ใส่ใจผมก็ไม่ได้จำเหมือนกันที่พูดเนี่ยไม่ใช่จำอะไรทั้งหมดที่ไหนแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญพยาค่ะสวัสดีค่ะอ้าวเชิญครับผมมีอะไรว่ามาหนึ่งห้ามทวงหนี้เชิญครับขอสายคุณลุงกาสอนค่ะกำลังสปีกกิ้งครับผมว่ามาเลยครับอยากจะให้คุณลุงช่วยกำจัดอาการปวดหัวค่ะโอ้โหเจ๋วเลยแค่พูดแค่นี้มันก็หายแล้วนี่กำจัดอาการชอบใจจังเราแหละคณะทำงานเนี่ยชอบใจจังคำนี้เปิดแล้วปุ๊บหายแน่นอนเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ด้วยอ่ะใส่สมอลท็อกซะเอาหูใส่มีพร้อมยังครับใส่แล้วค่ะโอเคพอใส่ปุ๊บก็มือสองข้างอิสระใช่ไหมครับแปลว่าจะเกาหัวเกาตัวตรงไหนก็ได้ใช่ไหมมือสองข้างโอเคเนาะค่ะเอาล่ะเพียงแค่ฟังเสียงกะละมังตกจากที่สูงพร้อมยังครับค่ะค่ะตามเสียงแกนเสียงมันจะมีเสียงทางฝ่ายคุณก็อ้าปากกว้างๆนิดนึงดูดอากาศเข้าไปทางปากกลืนเหมือนกลืนน้ำทุกประการแล้วอั้นเอาไว้กลั้นเอาไว้นานๆเห็นไหมฮะเตรียมตัวทำตามคำบอกต่อไปฟังเสียงว่าแล้วก็ใช้อุ้งมือเคาะหน้าผากตึง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 เบาๆนะครับรวมทั้งกำปั้นทุบหน้าไถ่ถอยเบาๆตึง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 เช่นเดียวกันเห็นไหมเสร็จแล้วก็หันหน้าสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายบ้างก้มเงยแงนบ้างหมุนหัวไหล่รับรองว่าถ้าไม่หายตามมาเหยียบลงหมอกโอเคเอามันอย่างนั้นเลยล่ะครับWhoa!
ป็นจังไดครับผมจะรอดูต้นข้อจับหน่อยค่ะคุณลูกต้นข้อไปหาหลังค่ะเออตรงหัวหายปวดได้ยังไงหัวหายปวดค่ะเอองั้นต้นคอไปนั่งดูฟังต้นคอกับไปหลังนะเอาล่ะถ้างั้นก็ยกมือขึ้นชัยโยโหยิบอ่ะยกขึ้นเลยท่าชัยโยกับท่ายอมแพ้มันท่าเดียวกันแหละโอเคมั้ยแล้วก็บิดตัวซ้ายขวาเอียงซ้ายเอียงขวาฟ้อนรำกันนะฟ้อนรำเลยอีสานเนี่ยเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงแปลว่าทั้งโค้งทั้งงอนะร่างกายนะครับยืนโยกเลยโยมยืนเลยนะยืนโยกบึ้งปังบึ้งปังเลยแต่จะให้เครื่องนุ่งห่มหลุดกลางฟลอก็แล้วกันก็ส้นเท้ากระแทกพื้นตึงตังตึงตังไปอยู่กับลุงหงอกแต่พูดเดียวก็จบข่าวตรงนั้นเลยถามว่าเป็นจังไดครับผมคุณลูกเอียงคอเลยเอียงคอเลยแล้วกำปั้นทุบคอเบาๆแบบที่ผมทำให้เห็นในจอนะครับอืมนี่นะแค่นี้เองฮะไม่มากเลยหรือสันมือก็ได้เอาสันมือเนี่ยนะกระแทกเข้าไปที่หัวไหล่ที่คอเนี่ยปึ้งๆได้แล้วนะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็เอียงคอหมุนหัวไหล่แค่นี้เองแล้วอย่างนึงทางมือเนี่ยฮะก็สะบัดข้อมืองอไปสะบัดเปรี้ยงไปอยู่กับลุงหงอกแต่พูดเดียวถ้าไม่ไปให้ลุงหงอกตามมาจัดการนะบอกไปหน่อยโอเคมั้ยง่ายๆเราใช้หลักง่ายๆนี่คือหลักธรรมชาติธรรมชาติครับเป็นจังไดเด้อ้าวตอบได้ยังเป็นจังไดเด้อขาดไปส่วนก็เรื่องเออแต่หัวหายเด็ดขาดไหมหัวนั่นหัวนี่ก็หายลูกค่ะแต่ถูกหนูเบิ่งคุณลุงก็หายแต่เวลาหนูเฝ้าเบิ่งก็เป็นกลางคืนก็สิกลับมาปวดอีกค่ะแปลว่าฟัง แปลว่าบอกเข้าใจเวลาบอกให้ฟังผ่านจอนี่เนาะมันก็เลยกลับมาอีกเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเวลาลุงออกเล่าอะไรแต่ได้ให้ฟังค่อยๆ คิดตามคิดไม่ทันก็จินตนาการไปล่วงหน้าไปเลยเนี่ยหลับตาฟังเนี่ยก็ยิ่งดีเงี้ยมันจะสื่อทางด้านความเข้าใจในระดับเบื้องต้นนะความเข้าใจเป็นบ่อเกิดถึงความเจริญทุกเรื่องความเข้าใจบ่อปัญญาอันเบื้องต้นนะแต่ถ้าหากว่าถามปัญญาที่แท้จริงต้องด้วยจิตเท่านั้นเป็นปัญญาที่สมบูรณ์และบริบูรณ์เรียกว่าจิตบริสุทธิ์โอเคไหมนั่นแหละเอาตรงเนี้ยคำนี้แม้ว่าจะไม่เข้าใจในขณะนี้แต่ลองขยับเนื้อขยับตัวเอาองค์ประกอบที่ตัวเองได้รับความรู้สึกที่ดีเนี่ยฮะนำมาสนับสนุนคำพูดของลุงหงอกแล้วมันจะเข้าใจไปทีละน้อยสองน้อยเสร็จแล้วมันก็จะหายขาดแบบยั่งยืนอยู่จุดไหนของประเทศไทยอยู่เบนเยียมค่ะอยู่ไหนเกาะเบนเยียมอยู่เบนเยียมค่ะข้าวไก่บาทค่ะไม่ถูกสาวไก่บาทเนี่ยว่าถูกแล้วสาวไก่บ้านเอาดีวันละวันโอ้ยนึกว่าอยู่ในขอบอีสานเนี่ยเถอะ
พ่อค่ะนี่ว่าอยู่ขอนอะไรขอนออนขอนแก่นหนองคงหนองค่ายอุบลอุดรนี่ว่าอยู่แถวๆนี่ว่าเคยไปไกลบ้านแต่ว่าคืออยู่ไกลบ้านนะปีไหนสิมันอยู่ในบ้านมันเนี่ยย้ายคนเดือนกับการแล้วก็ลูกจะบ่าวนี้จากนู้นเนี่ยจากนู้นเดี๋ยวเดือนหน้านี่ไปออสเตรเลียไปออสเตรเลียคุณลูกไปวันที่เท่าไหร่คะประมาณวันที่17เดือนกรกฎาคมกลับมาก็ตอนนู้นไปท่านเด้อเออนั่นแหละประมาณนั้นเด้อนั่นแหละกลับมาก็คงจะเป็นสิ้นเดือนพอดีหรือบางทีก็ไม่กลับไปวนเวียนเวลาต้องสั่นเลยไม่ได้นะหรือไปตกถังกะปิที่ออสเตรเลียก็ให้จมลุกไม่ขึ้นขยับตัวไม่ออกก็เลยเน่าเหม็นอยู่กับอ่างกะปินั้นก็ได้ใช่ไหมล่ะเมื่อวานมือก่อนหนูตะมึนมือมึนขาว่าจะโต้ไปได้เท่ากันเลยไหว้พระไหว้พระแล้วก็เลยคิดหาคุณครูมาอาจารย์ไปสอนเออสอนหนูสอนลามด้วยว่าเหมือนกันเลยเศร้าไปค่ะว่ายจะไปทางไหนเถอะวะเอาตอนนี้เด้อตอนนี้บ่มื้อนี้ค่ะขอบคุณได้หลายด้วยค่ะอาจารย์เด้อโชคดีปลอดภัยหลายเด้อทุกคนเด้อครับมาตาขอบคุณค่ะสาธุค่ะอยู่ดีกินดีมีชัยมีโชคว่าไปนู่นนะครับนะฮะเอ้าดูต่อยทีนึงเอ้าดูคำถามมีไหมในจอทั้งหมดตอนนี้51พระองค์นะฮะอยู่หน้าจอเนี่ยมีพระองค์ไหนมีพระองค์ไหนที่จะบอกเล่า90นะครับปืดปืดปืดเจอเจอเจอ16 17มิถุนายนนะครับชาวอุดรเจอกันกับลุงหงอกเด้อที่นัดหมายว่าเออตั๋วเครื่องบินมาอย่างยังยังไม่ได้ส่งมาเนาะโอเคจุงบินมาแล้วก็จะได้แจ้งให้ทราบเป็นวันเวลาและสถานที่โดยแจ้งเซลล์ในร่างกายเรียงเป็นระเบียบจะมีพลังงานปกป้องตัวใช่ไหมครับถูกต้องครับเสมือนถึงเป็นแม่เหล็กนะครับเหล็กที่มันมีอำนาจที่เป็นแรงดูดแล้วก็แรงผลักมันบ่งชี้ให้รู้ว่าโมเลกุลของเหล็กก้อนนั้นเรียงตัวให้เป็นระเบียบนะมันก็แปลกนะจะเล่าเรื่องของแม่เหล็กให้ฟังเหล็กธรรมดาธรรมดาคือตะปูก็แล้วกันนะเห็นไหมครับตะปูเนี่ยถ้าหากว่าเอาลวดสายไฟมาพันเข้าไปพันเข้าไปโอเคนะพันเข้าไปพันไม่รู้พันเท่าไหร่ก็พันเข้าไปเจอ นะพันเข้าไปพันเท่าไหร่ก็เจอเสร็จแล้วก็เอาเส้นลวดนะเอาไปแตะที่แบตเตอรี่ก็ได้เห็นไหมฮะแล้วตะปูนี่จะเป็นแม่เหล็กขึ้นมาได้ดูสิว่าไฟฟ้าเนี่ยอำนาจไฟฟ้าเนี่ยอิเล็กตรอนนี่มันวิ่งรอบสายไฟเนี่ยอำนาจของมันเนี่ยมันมาทำให้อำนาจหรือว่าทำให้เหล็กธรรมดาเนี่ยเรียงตัวเป็นระเบียบให้เป็นแม่เหล็กได้ยังไงคิดจนหัวแตกก็ไม่ได้หรอกครับ เพราะว่าแม่เหล็กกับไฟฟ้ามันของคู่กันแม่เหล็กประดิษฐ์เห็นไหมอย่างเช่นตะปูเนี่ยธรรมดาให้เป็นแม่เหล็กได้นี่เดียวว่ามนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาโอเคไหมโดยใช้ไฟ12โวลต์แบตเตอรี่นี่จี้เข้าไปนะแต่พันเยอะๆนะพันเยอะถ้าพันน้อยแล้วก็ช็อตเปียงแป้งนะครับต้องฟันเยอะๆพันเข้าไปมากๆอ่ะกี่รอบก็ใส่เข้าไปเถอะเส้นลวดต้องขนาดเล็กๆอย่าขนาดใหญ่นะครับแค่นี้เองเราก็จะเห็นได้ทันทีในการทดลองคําว่าไฟฟ้ากับแม่เหล็กมันเกี่ยวข้องกันมันเกี่ยวดองกันมันแต่งงานกันมันเป็นของคู่กันนะฮะไฟฟ้าสถิตกับแม่เหล็กโลกก็เหมือนกันครับผมเห็นไหมฮะไฟฟ้าสถิตกับแม่เหล็กโลกเหมือนกันครับผมทีนี้ใครที่สามารถที่จะสอดรับ
ไฟฟ้าสถิตและหรือแม่เหล็กโลกได้คนนั้นก็จะสามารถทำให้ชั้นบรรยากาศนี่เรียงตัวให้เป็นระเบียบเช่นเดียวกันโอ้โหภาษานี้ลุงออกมาจากไหนคนไหนได้ยินก็บนหูมากนะนี่เอาก็แปลว่าท่านไหนก็ตามที่ได้ยินเสียงผมเมื่อกี้เนี่ยคนไกลบ้านเมื่อกี้เนี่ยจากเบนเยียมยังไม่ได้ถามว่ามาจากไหนด้วยซ้ำไปนะหายปวดหัวไม่หายตามมาเหยียบอย่างเงี้ยมันไปรู้ได้ยังไงตรงนั้นก็เพราะในสิ่งที่เราฟังนี่นะครับพลังงานตัวนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงงั้นใครก็ตามที่อยู่จุดไหนก็ตามในโลกไปเนี่ยนะหรืออนาคตข้างหน้าเกิดมีใครไปปวดหัวตัวร้อนที่อวกาศยานอวกาศเนี่ยนั่นลุงหมอก็จะช่วยในลักษณะนี้ได้เมื่อความเร็วของอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยถึงขั้นระดับที่บอกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาได้นะครับมีโอกาสช่วยได้เลยดูสิครับมันไปถึงนั้นนะไอเรื่องเทคโนโลยีเวลาเนี่ยอย่ามัวถึงอะไรนะไม่พูดนี่เป็นการเปรียบเทียบยกโทษยกตนของท่านในเรื่องของสุขภาพใช่ไหมฮะมาถึงวันนี้นะผมว่านะธรรมชาติก็คือสมุนไพรนั่นนะครับมาถ้าเป็นไปได้มาร่วมกับพลังงานที่บริสุทธิ์นี่ผมว่าเกิดผลนะครับเพราะฉะนั้นต้องหยุดเคมีแน่เพราะว่าเคมีอยู่ในร่างกายเรามากเหลือเกินมันต้องสลายออกไปที่เรียกว่าขับสารพิษที่เป็นเคมีกองอยู่ไม่รู้กี่เล่มเกวียนอยู่ในร่างกายเนี่ยตั้งแต่ผงเรากินมาน้ำพริกอะไรก็ใส่ผงผงมฤตยูผงเพชฌฆาตนะครับเสร็จแล้วมันก็ออกอร่อยเห็นไหมครับใช่ไหมไอความอร่อยนี่นะมันตัวร้ายกาจมากเหลือเกินใช่ไหมผมก็ไม่มีอะไรเปรี้ยวหวานมันเค็มเอาอะไรถ้าหากว่าเปรี้ยวกับหวานมันเค็มมันผสมกลมกลืนให้ลงตัวแล้วมันก็จะมีความกลมกล่อมกลมกล่อมนะผมใช้คำว่ากลมกล่อมไม่ได้เคยคิดว่าอร่อยนะใครก็ตามติดอร่อยก็ต้องปรับลิ้นแล้วล่ะครับมาเป็นลักษณะกลมกล่อมนะฮะกลมกล่อมโดยศักยภาพของอาหารนั้นมาปรุงแต่งตามศิลปะศิลปะหัตถกรรมของผู้ที่ปรุงอาหารนั่นนะครับเห็นไหมใช่ไหมใช้ศิลปะนั่นน่ะโอเคพอไหวไหมครับโอเคผมต่อไปนะคุณจรัสศรีนะครับเซลล์ในร่างกายเรียงตัวเป็นระเบียบจะมีพลังงานปกป้องตัวเราใช่ไหมครับถูกต้องครับผมเช่นลุงงอทีนี้พอเวลามันเรียงตัวอะไรร่างกายมันเป็นระเบียบปุ๊บมันก็มีพลังนะที่จะผ่องถ่ายออกไปได้ก็แค่นั้นเองเหมือนกับแลบแม่เหล็กถ้ามันเรียงตัวเป็นระเบียบเป็นระเบียบนะมันก็มีพลังผลักแล้วก็พลังดูดของแม่เหล็กโอเคไหมครับฉันได้ก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งเช้าใส่บาตรยามเช้าหน่อยพี่หนีไหมครับจบข่าว อะไรเอ่ยไปเรื่อยๆขอสกิปเบาๆหน่อยนะหน้าจอสกิปเพียงแค่หน้าจอหรอกพี่ศูนย์วิจัยเข้ามาเต็มหน้าจอเลย น้องแขมภาพเสียงชัดเจนมีคำถามปล่อยมาเร็วๆครับคำถามนะฮะมีคำถามปล่อยผ่านหน้าจอมาเร็วๆครับจะได้แชร์จะได้บอกจะได้พิจารณาร่วมกันนะครับมันจะกลายเป็นป้าหีรู้จักป้าหีไหมป้าหีไม่ใช่ฮะรายการนี้มันจะเป็นป้าหีไปนะครับองค์ความรู้อยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยผมก็บอกคือพลังงานไฟฟ้าสถิตที่มันสามารถที่จะไปสถิตใครก็ได้เสถียรใครก็ได้ในพลังงานสถิตเนี่ยครับไฟฟ้าสถิตสถิตเสถียรเนี่ยครับไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องพลังงานไฟฟ้าสถิตเอาสังเกตกันนะถ้าท่านมีแมวที่บ้านโอเคเอาแค่แมวนะหมาก็ได้อะหมูก็ได้อะถ้าเห็นว่ามันสุขภาพมันไม่ดีเอาเสียงผมเนี่ยวางบนที่แมวเนี่ยลองดูสิครับมันจะเป็นอะไรไปมันไม่มีส่วนความสูญเสียอะไรเรามาทําความเข้าใจรู้จักกับไฟฟ้าเสร็จร่วมกันนะใช่มั้ยครับดูสิว่าแมวหมาตัวนั้นน่ะมันจะดีขึ้นมั้ยนี่เช่นมันกินข้าวไม่ได้
นะหรือมันไม่มีแรงเดินกระโผกกระเพกนี่มาจนร้องรู้ใช่ไหมครับเออต้นไม้เหมือนกันไม่มีดอกไม่มีผลเปิดดังๆเออดูซิว่าที่มันไม่เคยมีดอกมีผลเนี่ยมันจะมีดอกออกมาหรือเปล่าต้องลองเพราะมันไม่ฉุนเสียอะไรอ่ะเป็นการศึกษานะยิ่งผมแพร่ภาพแพร่เสียงออกอากาศทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นเรียลไทม์ใส่เข้าไปเลยแขวนต้นมะม่วงไปเลยใช่ไหมเอออย่าไม่ต้องถึงแขวนคอนะเกินไปแบบนั้นโอเคพี่นะผมก็ว่าไปอย่างนั้นแหละตามภาษาผมแล้วกันเนาะอย่าถือสาผมนะถ้าท่านถือสาผมนะท่านก็จะไม่ได้อะไรนะครับเพราะผมมีลีลาลูกเล่นผมไปงั้นแหละตามเหตุปัจจัยเนาะขอถามว่าแกนโลกเอียงจริงไหมเพราะเหตุใดคะดูจากหุ่นจำลองของรูปโลกเขาทำเอียงเจ้าค่ะเอียงแน่นอนครับเอียงแกนโลกโลกที่มันหมุนรอบตัวเองนี่แหละนี่แหละนี่นะนี่นะมันหมุนรอบตัวเองขึ้นอยู่กับอิทธิพลของดวงอาทิตย์ที่มันเกิดดับมันมีแรงผลักแล้วก็ดูดใช่ไหมดูดผลักนี่ก็ได้ผมทำมือได้ใช่ไหมดูดผลักดวงที่มันจะทำงานแค่นี้จะมันจะเร็วมากไอ้ความเร็วที่เป็นความถี่ที่ว่าเนี่ยที่ก็เรียกว่าเป็นความถี่ไอ้คอสมิกคอสโมอะไรเนี่ยนะความถี่จะเร็วมากขนาดตั้งเขียนเลข10เอาไว้เติมเลข0ไปอีก32ตัวนี่เอา35ดีกว่านั่นแหละครับนั่นคือความถี่ของดวงอาทิตย์ที่มันกระพริบเกิดดับนั่นเองครับแค่นี้เองทำให้โลกของเราปั่นได้กันแล้วหมุนรอบตัวเองได้อะไรกันโอเคนะนี่รู้เรื่องของการหมุนรอบตัวเองของโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของดวงอาทิตย์ตามนัยยะที่พูดให้ฟังตรงนี้แค่นะครับตรงนี้ไม่มีใครบอกได้หรอกนักวิทยาศาสตร์ก็บอกไม่ได้เออทำไมโลกจึงหมุนรอบตัวเองได้ต้องถามสิครับท่านทั้งหลายถามไปนะมหาวิทยาลัยเขามีคณะวิทยาศาสตร์หรือว่านักฟิสิกส์ถามไปครับถามไปโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรว่าเขาจะตอบเหมือนลุงหงอกเล่าให้ฟังไหมเออถ้าเขาตอบแตกต่างมากกว่านั้นถามคนนั้นเนอะเขาทำอะไรได้บ้างนอกจากสอนหนังสือโอเคไหมครับส่วนของผมสองมือเปล่ากับหนึ่งปากเมื่อกี้เนี่ยที่ทำให้ผู้คนหายเจ็บปวดได้เนี่ยผมก็ย้อนมาถึงความสามารถเฉพาะตัวโอเคนะส่วนคำว่าแกนโลกเอียงไอ้ที่มันเอียงไปนะฮะมันเอียงไปตรงไหนรู้ไหมยังไงผมก็ต้องตอบว่ามันเอียงชนกับเป็นศูนย์กลางของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกทางช้างแมวเข้าใจไหมตรงจุดศูนย์กลางตรงนั้นนะมันอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้คือตรงนั้นก็แล้วกันนะก็ไม่เคยไปวัดมันหรอกแต่รู้ว่ามันยิงเข้าไปตรงนั้นทำให้เกิดการนะมันเอียงได้ไงเห็นไหมครับแล้วแกนที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่คงที่นะไปตามฤดูกาลทีเนี่ยฤดูกาลขอให้สังเกตเป็นหลักง่ายๆของความคิดวิธีการทดลองให้เกิดความสังเกตเอาพรุ่งนี้เช้าก็ได้อะเอาหนูเอาเงาบ้านท่านนะหรือไปตั้งอะไรเสาเข็มแม่หนึ่งเสาก็แล้วกันแต่ไม่นะแล้วก็ดูเงามันนะเมื่อเช้านี้เงาของมันอยู่ตรงไหนคอยดูนะ วันเปลี่ยนไปหนึ่งเดือนผ่านไปเงามันจะเปลี่ยนไปจากจุดเดิมรู้ว่าตั้งต้นเมื่อไหร่ก็เอาเมื่อนั้นนะเห็นไหมครับก็จะรู้ว่ามุมมันจะเปลี่ยนแปลงมุมที่มันเปลี่ยนแปลงมันคือความเอียงของแกนโลกที่มันเกิดขึ้นในแต่ละฤดูจบไหมพี่ถ้าเป็นหน้าหนาวฤดูหนาวเดี๋ยวนะผมคิดดูก่อนฤดูหนาวเดี๋ยวนะฮะโอเคถ้าฤดูหนาวนะทางตะวันออกอย่างบ้านผมเนี่ย
ผมถึงมาก็เจอแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้ถ้าดูหนาวนะดวงอาทิตย์มันจะเห็นไปนู่นประมาณ40องศานะไม่น้อยนะ40องศานี่35องศา40องศาเนี่ยเวลาผมตั้งข้อสังเกตเห็นไหมเนี่ยหนาวทางเหนือจะหนาวหนาวมากเห็นไหมภาคเหนือของเราจะหนาวมากเห็นไหมแต่พอเวลาเป็นหน้าร้อนมันก็จะมาตรงขึ้นตรงขึ้นมาปุ๊บจากตะวันออกขึ้นมาดวงอาทิตย์ก็จะผ่านหัวเราพอดีตรงกับวันที่28เมษายนส่วนมาก28เมษายนนะครับให้สังเกตให้จับประเด็นนี้ให้ได้ซึ่งถือว่าจะเป็นวันที่ร้อนมากที่สุดของประเทศไทยเพราะดวงที่มันตั้งฉากนะครับโลกผ่านประเทศไทยโอเคไหมครับถ้าเป็นหน้าฝนตื่นเช้ามันจะเอียงไปทางเหนือนะฮะอย่างเงี้ยก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อนี่มันเข้าหน้าฝนเต็มๆเลยจ้าเข้าใจมั้ยครับจบข่าวนะเรื่องของแกนโลกเอียงครับเอียงมุ่งเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของกาแล็กซีที่เขาเรียกว่าทางช้างเผือกแต่ผมเรียกว่าทางช้างแมวขวางโลกไปเลยทุกทีก็เขาว่าโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะครับนะทั้งการเอียงทั้งการเอียงของโลกนะที่แกนของโลกเป็นเอียงนะจึงทำให้เกิดการหมุนโลกแบบนี้นะครับถ้ามันกลมกลิ้งกลมดิ๊กเนี่ยนะมันไม่หมุนไปไหนหรอกจิ๊กถ้ามันกลมกลิ้งจริงๆนะมันก็นิ่งเฉยๆไม่หมุนนี้ไปไหนเพราะว่ามันแรงผลักมันจะเท่ากับแรงดูดนะแล้วมันก็ไม่เคลื่อนที่เป็นฤดูกาลเห็นไหมครับในฤดูกาลนี่โหเห็นไหมในฤดูกาลเนี่ยโหมันเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ได้ยังไงโลกไปเนี่ยนะเห็นไหมอิทธิพลของอะไรเอาก็ลองไปถามนักวิชาการใช่ไหมถามเขาดูก่อนแต่ผมบอกว่าเป็นอิทธิพลของกาแล็กซี่ไม่รู้ว่าจุดไหนทีเนี้ยคำนวณได้ไม่รู้งอกโอ้ยผมยิ่งปฏิเสธวิชาคณิตศาสตร์อยู่ให้ผมมานั่งคนคำนวณได้ไงใช่ไหมผมปฏิเสธแน่นอน22หาร7ลงตัวเปล่าถ้าไม่ลงตัวก็ไม่รู้กับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเออผมท้ากลับแบบที่ว่าให้เขาจำทุกวันทุกเมืองทั่วโลกก็ได้แค่นี้โอเคเขาได้แค่นั้นแหละกันแต่เรารู้แค่นี้มาเล่าให้ฟังตามนี้โอเคไหมครับเรารู้แค่นี้มาเล่าให้ฟังตามนี้ส่วนท่านจะเก็ตไม่เก็ตผมว่าทุกคนมีสิทธิ์เก็ตอินทูได้เพราะว่ามันใช้ภาษาพ่อคุณรามคำแหงมหาราชแมนบอจบข่าวเนาะเอาละระยองภาพเสียงชัดเจนฝนตกพรำพรำเห็นไหมพรมาราไม้ระยองภาคตะวันออกมาเลยครับแต่อย่าให้ชาติอื่นเข้ามาครอบงำสวนทุเรียนสวนเงาะสวนลำไยสวนมังคุดนะเตือนเป็นครั้งที่105นะครับเดี๋ยวลูกหลานจะไม่มีพื้นที่ในการทำมาหารับประทานนะจับกลุ่มกันขายสิโถ่อย่าแข่งกันเดี๋ยววันเน่ามันเน่าครับเข่งมาสิ้นเดือดตีถึงตัดใจอะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่านะต้องตัดใจนะโอ้ยคนมันจะกินยังไงมันก็ต้องกินไปใช่ไหมใช่ไหมคนมันจะกินน่ะอะไรก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกคนกินเข้าใจไหมครับมันมีคนกินก็แหละอย่างผมกินแล้วทุเรียนนะเออมีใครมาให้เมื่อ2วันก่อนกินไม่หมดเลยโอเคก็ถือว่าตัวเลขขึ้นมา61 62พระองค์แล้วนะครับก็ยินดีทุกท่านนะเอามาแชร์ครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับสงสัยใดๆก็มาแชร์มาแชร์กันหรือท่านจะเฉือนผมบ้างก็ดีเหมือนกันนะไม่เฉือนนะแต่ผมไม่เฉือนใครอยู่แล้วนะท่านจะเฉือนบ้างก็ดีมีปัญหาหรอครับมันจะได้ผมจะได้ไปวันนั้นผมรู้สึกจะเป็นหนี้ทางใจใครไม่รู้ไม่แน่ใจดูมันจะมีอยู่วันนึงไม่ทราบว่าตอบไม่ได้เล่าให้ฟังไม่ได้แปลว่าตอบไม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้นะเห็นไหมไม่ได้เข้าสู่วิถีอ๋อเดี๋ยวนะใครถามนะอ๋อโอเคจำได้แล้วครับคุณครูที่ผมบรรยายที่นี่กลางวันนะครับผมก็โบกมือย่อยๆเนาะคอยดูนะแกนพนักงานจากฝ่ามือหรือว่าจากตัวลงก่อนมันจะพุ่งปะทะฝ่ามือของท่านของใครก็ตามทีวันนั้นคนเต็มห้องที่นี่ครับก็แปลว่า95%นะ
คุณครูก็บอกว่าลองทำเสียงให้ดังเหมือนกับที่มานั่งนอนทำสมาธิที่นี่ดูซิมันเป็นกลางวันเขาถามว่ากลางวันกับกลางคืนจะได้หรือเปล่าผมก็ทำกลางวันนะอัดเต็มที่ไม่มีเสียงเลยก็แปลว่าเสียงกระมังตกได้สูงหมดมันแพ้กลางวันยังไงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็มีคำตอบในวันข้างหน้านะนะเอาไว้วันหนึ่งข้างหน้าถ้าคุณครูมาก็ลองนะตั้งคำถามนี้ใหม่นะคุณครูอะไรคุณครูวัชระโอเคนะแค่ครับจบเนี่ยก็คือสิ่งที่ยังไม่ตอบเพราะถึงว่าเป็นคำถามยังหาคำตอบไม่ได้นะครับก็ลองดูครับอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะมันจะรู้ว่ากลางวันคืนมันก็ไม่ต่างกันเพราะว่าบุคคลที่ใช้เสียงมันก็คือลุงหงอกมันใช้กลางวันคืนใช้เวลาไหนมันก็เสียงลุงหงอกอย่างเงี้ยผมก็พยายามที่อยากจะเล่าสู่ฟังตรงนี้ดูสิครับว่านะครับอ่ะนางฟ้าโอเคครับยินดีครับมีใครอีกมีอะไรอีกไหมผมก็พยายามดูนะไม่มีคำถามเนาะมีนิดนึงครับคำถามขอให้มีกันหน่อยครับเพราะว่าท่านทำมาผมก็ไม่ได้เจาะลึกอะไรไปนักหนาว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะครับผมไม่ได้ถามเรื่องการศึกษาใครนะบอกสาวผมถือเป็นมารยาทซ้ำไปจริงนะเรื่องการศึกษานี่ผมถือเป็นมารยาทมนุษย์คุยกันรู้เรื่องไม่ต้องถามเรื่องการศึกษาโอเคไหมครับมนุษย์ทำกิจกรรมด้วยกันอย่างดีมีประสิทธิภาพกับประสิทธิผลไม่ต้องถามเรื่องระดับการศึกษาเห็นไหมครับผมว่านะนี่ไม่รู้เซนผมเป็นยังไงจริงๆอ่ะโอเคไหมครับ จริงๆผมไม่เคยถามใครนะดูนะยกเว้นคู่สนทนาจะเล่าให้ฟังก็น้อมรับฟังทุกท่านแหละนะครับเรื่องบางเรื่องไม่ได้เกิดจากเราก็แล้วกันเนาะแต่เกิดจากเขาจะทำอย่างไรรู้จักมีหูเหมือนสัตว์แต่ว่ามีได้ไหมมีตาเหมือนสัตว์แต่ว่ามีตาได้ไหมใช่ไหมทำได้ไหมตรงนั้นนะเรื่องของเขาไม่ได้เกิดจากเราความจริงมันมีเรามันยังเกิดเรื่องโอเคไหมถ้าไม่มีเราอยู่ตรงนั้นมันก็จะไม่มีเรื่องเห็นไหมมีภาษาลุงบอกทีนี้เมื่อเวลามันปฏิเสธไม่ได้ระหว่างเรากับเขามันอยู่ใกล้กันเห็นไหมครับเราต้องเข้าใจตามนัยยะที่ว่ามีหูเหมือนไม่มีหูบ้างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะผ่านไปในรูปลักษณ์ของเราแต่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจยังไม่พอแถมทำประชดประชันอย่าทำนะครับตัวนี้อย่าทำอันตรายเหลือเกินนะครับใครที่เขาไม่พอใจเราจะรู้ในเรื่องของภาษาอากัปกิริยาและโทนเสียงเห็นไหมครับถ้าเราจะรู้ว่าเขาทั้งหลายในโลกนี้เขาไม่พอใจเราจะรู้เขาโดยอากัปกิริยาของเขาโทนเสียงของเขานะทำนู่นนั่นแทนที่หยิบของเล็กๆอย่างเช่นแก้วน้ำก็ตามทีแทนที่จะวางโดยปราศจากเสียงดังเขาก็วางทำหน้าตาเพราะฉะนั้นมีตาสักแต่ว่าไม่มีตาได้ไหมมีหูได้ยินเสียงสักแต่ว่าไม่มีได้ไหมแค่นี้ก็ก้าวข้ามแล้วตรงนั้นเห็นไหมฮะแต่เราอย่าประชดประชันต้องสกัดตัวเราให้ได้เราสกัดผู้อื่นเขาไม่ได้ถึงจะพูดแล้วก็แล้วชวนก็แล้วนะยกไปนั้นทั้งห้าก็แล้วก็คนมันไม่เก็ตน่ะก็คือไม่เก็ตอยู่กันครับแหละโอเคไหมครับงั้นต้องเข้าใจเขาโดยการที่เข้าใจเราด้วยแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติไม่มีปัญหานะครับนะฮะโอเคนะไอ้เจ้าลาน้อยอยู่กับเสือได้แล้วกันแบบเนี้ยเห็นไหมครับเสือก็ไม่ตะครุบทำนองนี้นะครับก็แปลว่าอยู่กับกาอยู่กับฝูงกาก็เป็นฝูงกาได้บ้างใช่ไหมฮะ
สำคัญว่าจะไปเป็นกาขาวในฝูงกาดำตรงนั้นโดนจิกแน่นอนเห็นไหมครับสำนวนนี้ใช้ได้ทุกที่นะครับโอเคนะคุณรัชนนท์บัวเกิดก็แปลว่าถ้าลุงงอกไม่สูบบุหรี่จะดีมากค่ะเราสักตั้งไหมยิ่งห้ามยิ่งยุ่นี่ลองยิ่งห้ามยิ่งยุ่สิครับเชื้อเพลิงจะหมดถังลองสักหน่อยไหมใครว่าคนสูบบุหรี่ชั่วคนที่สูบบุหรี่มีความสามารถระดับนี้แล้วกันนี่มาทำไมไม่คิดในมุมกลับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเนี่ยก็คือย้อนยังไปนิดหน่อยไม่มีปัญหาถ้าไม่สูบบุหรี่จะดีมากๆครับลุงหงอกประมาณนี้ครับเออก็สูบเธอแต่ท่านอย่าเอาตัวอย่างจากผมเพราะลุงหงอกมันไม่เหมือนใครใช่ไหมใช่ไหมมันไม่เหมือนใครแค่เกิดในกลางทุ่งนากระแม่น้ำนาอยู่มันก็ไม่เหมือนแล้วยังไงมันก็ไม่เหมือนหรอกงอกเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเช่นจำนวนงอกมันไม่เท่ากันหรอกจำนวนเส้นมันไม่เท่ากันและความยาวของแต่ละเส้นมันก็ไม่เท่ากันไอ้แค่งอกเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วอธิบายสองแค่สองประโยคนั่นเองนี่คือความไม่เหมือนกันโอเคนะครับต้องจำแนกนิดนึงความไม่เหมือนกันนั้นเพราะที่มันยุ่งมนุษย์เนี่ยอยากจะให้เขาเหมือนเรานี่แหละครับที่มันยุ่งอยากจะให้ลูกเต้าเราก็เหมือนเรายุ่งแน่นอนเลยเป็นมันทำไม่ได้หรือทำได้ก็ยุ่งแน่นอนเพราะเขาคือเขาเราคือเราผมพยายามย้ำเหลือเกินเขาคือเขาเราคือเรานะจำแนกให้ได้ได้ให้เป็นแล้วเรากับเขาจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีเห็นไหมครับเอากรอบนี้เข้ามาเป็นตัวคิดพี่นะหาข้อยุติแล้วเราจะมีความสุขทุกอิริยาบถทุกกรณีทุกสถานที่ทุกเวลาและทุกโอกาสโอเคไหมครับแนวทางอย่างนี้เป็นแนวทางที่ธรรมดาและธรรมชาติมากโอเคนะแต่ผมก็ไม่ไปสูบบุหรี่เรี่ยราดที่ไหนนะครับใช่ไหมบ้านผมก็สูบไปงั้นเออข้าหมูกาก็เป็นกาเข้าไปในกลุ่มคนที่เขาไม่สูบผมก็จะไปสูบแดงไงใช่ไหมโอ้ยผมก็พอจะรู้จักครับว่ามารยาทและสมบัติผู้ดีอยู่พอประมาณนะมั้งเนี่ยแมนบอยพี่ไม่ใช่ไม่สุดจะลงแดงตาไม่ใช่ผมเติมเชื้อเพลิงมันก็ไปผมบอกเติมเชื้อเพลิงเนาะอธิบายเรื่องเพลิงกับไฟให้ฟังอยู่แล้วนะโอเคนะหวังว่าผมตอบไปนะคุณมานิดเรื่องไม่ใช่เกิดจากตัวเราเรื่องบางเรื่องไม่ได้เกิดจากเราแต่เกิดจากเขาจะทำยังไงอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีการลงตัวแล้วล่ะครับอาการบ้านหมุนเกิดจากอะไรอาการบ้านหมุนเกิดจากอะไรโอเคไหมฟังดีนะบ้านหมุนหัวหมุนเวียนหัวนั่นแหละมีกันเยอะมากบ้านหมุนนี่ครับเนื่องจะถอนเสาบ้านดีไหมก็ถอนไม่ได้สองจะทำไงวะเนี่ยมันหมุนจริงนะคนไม่เคยเจอสภาพนี้จะไม่รู้สึกครับผมนั่งมันก็ไม่ได้นอนมันก็ตะแคงวิธีการสรุปยังไงก็ไม่ตกเตียงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยืนให้อยู่ยังไงมันก็ตกเตียงจงเอาวาระที่มันหมุนนะฮะแอบสอบเป็นหนึ่งเดียวกับการหมุนเดี๋ยวจะรู้ว่าต่างกันจะได้อะไรเห็นไหมครับจะไม่ฝืนมันผมรู้ว่ามันจะอ้วกและอาเจียนนะโอเคไหมครับนั่นนะครับเป็นจุดหนึ่งเป็นพอยต์หนึ่งที่ทำให้เราเกิดสมาธิในวินาทีนั้นได้สบายมากโอไหมครับก็เรียกว่าใช้สิ่งนั้นเป็นโอกาสของการทำสมาธิใช่ไหมครับมันบ้านหมุนเราหัวเรากระแทกมืออะไรมาเมื่อเช้านี้เนี่ยผิดปกติแล้วนะตกจากที่สูงผิดปกติแล้วอยู่ๆมันหมุนใช้คำว่าหมุนนั่นนะฮะมันจะเป็นมีโอกาสเป็นหนึ่งเดียวของโลกให้ได้โลกความรู้สึกอย่างนี้ผมยังติดตัวอยู่วินาทียังมีอยู่นะครับจะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นมัน get into เข้าไปในเนื้อเยื่อเข้าไปในทุก
ส่วนของร่างกายผมอายตนะ5มันแอบซอบทันทีในวินาทีโอ้โหเกินความเชื่อมากก็ประทับใจเหลือเกินครับการที่ได้รับพลังที่ว่านั้นเอามาใช้ถึงทุกวันนี้ก็เล่าสู่กันฟังในบริบทนี้เข้าใจมั้ยครับลองจับเอาประเด็นนี้มันเป็นเคสตัวอย่างลองดูนะครับที่บ้านหมุนบ้านหมุนจะไปถอนเสาเรือนบ้านก็ไม่ได้เนาะจะวิ่งหนีจากบ้านก็ไม่ได้ก็อยู่ในบ้านที่แน่คือบ้านเราไม่พังแน่นอนไม่หนีไปไหนแน่ๆเตียงไม่พับแน่ๆนอนบนเตียงแน่ครับเห็นไหมครับเป็นเพียงแค่ความรู้สึกจริงอยู่ถ้าเข้าสู่ระบบร่างกายนะฮะง่ายที่สุดหัวใจนะครับในกระปอดมันทำงานไม่สามัคคีกันหรือผลิตไฟฟ้าไม่ดีพร้อมที่จะให้ร่างกายไฟฟ้าของเรามันได้ไหลเวียนหรือว่าเลือดลมไหลเวียนได้ดีไม่ต่างกันจะพูดในกรอบไหนล่ะเห็นไหมครับกรอบตามน้ำผมว่าดีนะหมุนไปสิยังไงก็ไม่ตกหรอกหนีจากโลกอยู่แล้วเห็นไหมเออให้มันกระเด็นไปนอกโลกเหมือนกับลุงหอกที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เข้าใจไหมครับจับความรู้สึกเอาไว้ก็แล้วกันเห็นไหมครับหนุกไหมตอบนี้หนุกไม่ใช่หนีทางออกนะครับไม่ใช่ตอบแบบเอาตัวรอดนะครับแบบตั้งสองมุมมองเมื่อกี้เนี่ยนะในตัวเราร่างกายไม่ทำงานไม่อะไรไม่สมดุลระหว่างปอดกับหัวใจเห็นไหมครับและสมองต่างหากได้ใช้จังหวะนี่นะครับทำสมาธิผมว่านะเจ๋งนี่เจ๋งนะไม่เจ๋งแน่นอนครับเอาล่ะอีกต่อไปเที่ยงมีไหมเอ่ยมีบอเนี่ยนะไม่มีแล้วนะผมเริ่มเหลือไปดูเวลาแล้วนะผมเริ่มเหลือไปดูเวลาแล้วนะครับไม่มีใครไปใครมาไม่มีใครถามเพิ่มเติมผมก็จะไปวนเด้อเห็นไหมก็พยายามตรวจสอบทุกเขาเรียกทุกคอมเมนต์ใช่ไหมเนี่ยคอมเมนต์มีอะไรเพิ่มเติมไหมนอกจอคงเป็นรายการเช้ามากกว่าครับเหรอครับก็แปลว่ามาจากเช้าใช่ไหมมาถามเย็นใช่ฮะเกิดขึ้นตอนเย็นจะไปถามเช้าพรุ่งนี้จะเฉลยบทบาทของสื่อเหรอครับให้คนบ้านเราได้เตรียมดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตโอเคนั่นค่อยว่ากันพรุ่งนี้เช้าเนาะไม่รู้จะตื่นทันหรือเปล่าเนาะตื่นไม่ทันอย่าว่ากันนะเราดักคอไว้ก่อนก็ถือถ้าเป็นหน้าที่นะมันก็คงจะก็ต้องนั่นนะผมจะมีความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่นะในสิ่งที่พูดเนี่ยครับนะคุณเอ็กหน่อยครับที่ลุงบอกว่ารักษาความรู้สึกที่ลุงบอกทำยังไงครับแม่ความเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไอ้เจ้าความรู้สึกเดินเซงร้อนอย่างเงี้ยเย็นอย่างเงี้ยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวนะมีใครน้องบอกว่าตัวร้อนเมื่อเช้านี่ใช่ในตัวเนี่ยร้อนรู้สึกจะเป็นคนแรกเมื่อเช้านี่นะครับเดินมาที่นี่มากับพี่กับน้องนะครับท้องเขาเริ่มบล่นเลยปวดท้องน้อยหลังก็ปวดเพราะนะในตัวเขาจะร้อนรุ่มอยู่ผมดูแล้วตั้งแต่เดินมาแล้วจ้าแทบจะหลับตาเดินเลยผมก็นึกในใจของผมโอ้โหทำไงวะเนี่ยนะบอกให้ทราบไปเลยนะผมทำไงนะ ทำไงวะเนี่ยถ้าผมไปจับตัวเขาเนี่ยเกิดเขาชักตาตั้งที่นี่ไม่ใช่งานเข้าหรือเนี่ยเห็นไหมครับผมก็ไม่ไปจับตัวเขาเลยนะครับแต่ผมให้เขาจับตัวผมนี่ยื่นแขนไปเลยเอาเลยครับจับไปเลย5นาทีผ่านไปเอานะไม่เกิน10นาทีแน่นอนผมถามว่ารู้สึกเป็นเช่นไรเขาตอบว่าความร้อนที่เขามีอยู่ตรงหายไปแล้วมันหายไปได้ยังไงตรงนี้แหละครับนะฮะแล้วหลังล่ะอาการปวด
ความปวดหายไปห่วยไอ้แค่มาจับตัวผมนะเออผมยังไม่ได้จับตัวเขานะเออปวดหายไปอะไรท้องเหลือนิดหน่อยผมก็ไม่ทราบว่าเขาปวดขนาดไหนชั่งกิโลได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบไอ้ความรู้สึกตรงนั้นแหละครับผมบอกเขาว่าจงเก็บความรู้สึกของคุณเอาไว้ดีๆในนาทีนี้แล้วความรู้สึกที่ว่านี้มันจะรักษาตัวคุณเองเขาก็รับคำพูดผมไปไม่ทราบว่าเขาปฏิบัติหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะก็อยู่กับตัวเขาแล้วตรงนั้นคนที่เป็นพี่ก็เหมือนกันทีนี้ปวดหัวเวียนหัวทุกทีผมก็ให้เขาจับผมเหมือนเดิมเหมือนกัน5นาทีผ่านไปมันคลายไปมันหายไปได้ยังไงผมก็อธิบายเพิ่มเติมว่านี่คือเรื่องของพลังงานพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มีในตัวลุงหอกมันมากมายและมหาศาลเหลือเกินส่วนพลังงานของท่านทั้งสองพี่กับน้องที่ผมพูดถึงนั่นนะครับมันไม่บริสุทธิ์มันเต็มไปหมดเลยทีนี้พลังงาน2ตัวเนี่ยมันก็จะแลกเปลี่ยนกันเหมือนกับแม่เหล็กกับลูกเหล็กเห็นไหมครับของผมมันเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่เงี้ยของเขาแม่เหล็กขนาดแล้วมันก็ดูดสิครับไอตัวใหญ่มวลมันมากมันก็ดูดสิครับไอตัวพีพลังงานบริสุทธิ์มันก็ดูดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวเขาเขาก็สบายเนื้อสบายตัวแค่นี้เองมันอธิบายได้แค่นี้ครับนี่คำว่าความรู้สึกโอเคไหมครับคุณเจ้าของคำถามคุณเอสลีกลิกหรือเลขเนี่ยโอเคเนาะยินดีครับที่มีคำถามสอดแทรกเข้ามานะครับผมจะอธิบายให้กับคนในบ้านเรา 20,000 กว่าพระองค์เนี่ยได้กรุณารับรู้ทราบพร้อมๆกับมันคำถามแต่คำถามมันจะมีประโยชน์มากเวลาผมได้ตอบให้กับคนหมู่มากได้กรุณาพิจารณาร่วมกันนี่คือคำถามมันมีประโยชน์เห็นไหมโอเคไหมครับผมจึง ต้องสนับสนุนนะฮะลูกหลานถามเนี่ยอย่าปฏิเสธเขานะตอบได้ก็ตอบไปตอบไม่ได้ถ้าหาว่าหนุ่งออกพอที่เป็นที่พึ่งได้ก็ให้เขาดู YouTube หรือทีวีเนี่ยเห็นไหมครับลองดูสิลูกดูแล้วมาเล่าให้พ่อฟังหน่อยนะเนี่ยเห็นไหมจ้างมันดูเลยพ่อไม่มีเวลาดูแทนพ่อในเรื่องนี้เห็นไหมครับแล้วเขาบอกลูกก็ได้เราก็ได้เห็นไหมครับแค่ขนมถ้วยเดียวพ่อมีเวลาดูหรือแม้แต่ดูหนังเนี่ยเห็นไหมครับเรารู้แล้วว่าหนังเรื่องนั้นมันโอเคดีนะแต่เราไม่มีเวลาไปดูให้ลูกไปดูโอเคไหมครับเป็นลักษณะสอนลูกอีกแบบหนึ่งนะครับพี่โอเคไหมครับมันเป็นเทคนิคมันเป็นอะไรนะเนี่ยมันเป็นมันนั่นไม่ได้ชวนนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นให้เข้าไปต้องให้รูปแบบนี้โอเคไหมครับถ้าอยากจะให้รูปเป็นนู่นเป็นนี่รู้นู่นรู้นี่แต่เราต้องตรวจสอบก่อนนะพี่นะอย่างท่านที่ตรวจสอบผมเวลานี้มันเข้าท่าไปงอกเลยไอ้งอกมันเข้าท่าวะเห็นไหมครับก็บอกรูปไปหลานไปใครก็ได้เงี้ยเห็นไหมครับมันก็ได้แบบเป็นปริยายเลยพี่เห็นไหมเรื่องอย่างนี้อย่าไปหวงแหนนะผมไม่ได้หวงกับสิ่งเหล่านี้นะอยากจะให้ได้ทุกคนทุกท่านครับเพราะว่ามันสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐสะเมนแตนเข้าใจไหมครับจบข่าวนะแล้วจะกลายเป็นลิ้นไม่มีกระดูกเราไปเรื่อยผมพูดเดี๋ยวนะ2วัน1คืนพูดมาแล้วนะให้ดู2วันกับ1คืนด้วยมาแล้วนะไม่ได้พูดเล่นนะที่ว่านี่มนุษย์พันหัวงอกอะไรกันนะกันหนาว2วันกับ1คืนเดี๋ยวนะถามว่าใช่ไหมทุกคน2วัน1คืนมันช่วงไหนเนาะเดี๋ยวนะตอนที่เดินทางไปอันนั้นไหมมีก็แล้วกันมีผลพวงก็แล้วกัน2วัน1คืนนะครับอ้างอิงได้แน่นอนแต่อย่าไปเท้าความมากนั่นนะก็บอกนั้นก็ไอถึงอยู่แล้วว่าเรื่องน้ำเนี่ยผมไม่เท่ากันก็พอกันแล้วนะครับน้ำที่ไหนมันจะมีไม่มีหรอกยกเว้นน้ำหนวกน้ำหนองนั่นนะครับพอแล้วครับเรื่องนี้นะเอานะเอาถ้ามันจะมีก็แล้วกันนะฟังนี้นะครับถ้ามันจะมีน้ำนะฟังนี้นะครับเอาละมีก็มีตามเขาว่ากันแล้วกันง่ายดีมันจะได้อยู่ในร่องเขาบ้างมันเหมือนกับมีลูกตุ่มครับลูกลอย
นะเป็นตัววัดระดับนะครับในหูเรามันจะเป็นเหมือนกับตัวที่วัดระดับเห็นไหมครับถ้ามันยังเส้นขวานี่คือมันบ่งชี้ถึงความจบของการทรงตัวฮะการทรงตัวจะไม่ดีจะเซเดินเซนู่นนี่นั่นนั่นแหละครับนายหนึ่งบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันอย่าไปเถียงเขาแต่ผมบอกว่าไม่ใช่หรอกผมบอกว่าประจุไฟฟ้าบวกลบต่างหากที่ไม่เท่ากันแน่มันคนละเรื่องมันคนละศาสตร์นะนี่ไหมครับเขาเป็นศาสตร์วิทยาศาสตร์ของผมมันธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติและจิตศาสตร์มันโคเปเรตกันอยู่ในเวลานี้นี่คือความต่างกันเพราะมันคนละศาสตร์กันนะงั้นอย่ามาโยงกันนะครับแต่ผมโยงได้หมดแหละแต่สำหรับท่านกรุณาอย่าโยงนะของผมจะโยงได้หมดทุกศาสตร์โอเควิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์สายศาสตร์ไปหมดแหละโอเคนะหรือแม้แต่มนุษยศาสตร์ก็คือเรื่องราวมนุษย์ที่พูดถึงกันในเวลาเนี้ยศาสตร์ของมนุษย์ที่คุยกันในเรื่องเนี้ยโอเคไหมครับดีนะนี่คือศาสตร์มนุษย์เนาะศาสตร์มนุษย์ต้องไม่ทะเลาะกันต้องไม่ตีกันต้องไม่เข่นฆ่ากันแล้วต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือศาสตร์มนุษย์ดีไหมครับ easy นะ very easy for ลุงหงอก very difficult for อาณาจักรวันอะไรกันดีไหมพี่โอเคครับผมตรวจสอบทั้งหมดแล้วนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมจาก YouTube ครับคุณเทียมจันทร์พันพนมนะครับอะไรทำให้คนเราพูดสื่อสารได้และมีคนพูดไม่ได้ลุงหงอกบอกหน่อยสิใส่วงเล็บว่าซะหน่อย ร่างกายเราโดยปกติแล้วมันจะทำงานกันในรูปแบบคือประสานสารกันทุกออโตเมติกทุกอย่างมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นกล่องเสียงเนี่ย มันทำงานโดยอัตโนมัติถามว่าอะไรกับอะไรไม่ให้เกิดอัตโนมัติยังไงก็ต้องบอกว่าผีอีเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาภายในใช่ไหมพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเป็นตัวปรับเป็นตัวแตกให้เกิดเสียงดังฟังชัดเป็นอัตโนมัติโอเคไหมครับสังเกตไหมฮะผมพูดมากี่ชั่วโมงผมเคยเสียงตกนะครับเห็นไหมครับผมเคยดื่มน้ำไม่เห็นไหมยกเว้นกาแฟนิดหน่อยเออนี่ไหมครับยิ่งพูดน้ำลายยิ่งเยอะ เพราะว่ากลไกมันทำงานโดยอัตโนมัติโอเคนะเรื่องเสียงจะเป็นอย่างนั้นคนที่อ้อมไม่รู้เด็กถ้าเกิดมาไม่ร้องแล้วก็มีปัญหาแน่นอนเลี้ยงยากโอเคนะครับเข้าใจไหมก็แค่นี้ครับอีกทีนึงครับอะไรทำให้คนเราพูดสื่อสารได้กลไกกล่องเสียงเห็นไหมพูดคำว่าพูดคือเสียงเนาะสื่อสารได้คือกลไกกล่องเสียงกล่องเสียงจะมีเส้นเสียงเส้นเสียงหรือว่าแกนเสียงก็ว่าได้โอเคไหมครับมันจะเป็นสมมติอยู่นี่ๆอยู่ที่ลูกกระเดือกนี่ตรงนี้กล่องของผมนี่มันค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์นะว้าวไปโน่นของมันก็แหบแห้งไปเรื่อยเปื่อยได้โอเคนะก็คนมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์เยอะในการที่ทำงานช่วยกันทุกๆเซลล์ให้มันปรับกันในรูปแบบที่มันเป็นกลไกที่สอดประสานกันมันก็เลยทำงานโดยออโตเมติกเรียกว่าอัตโนมัติสี่บอกให้นะครับจบข่าวเนาะ คนไกลบ้านอยากจะให้สูบบุหรี่ส่งมาทางบ้านได้ด้วยครับคนรับได้แล้วเป็นจริงนะคนบุหรี่ผมนี่ครับขอกลิ่นมรีลงมาทางนี้จ้ะค่ะเมืองขอนแก่นบ้านแก้วตาสิครับเอาเสียงดีกว่าครับเตรียมเสียงไว้น้ำทุกขวดจับไว้ครับต่อไปนี้ใช้เสียงเลยนะเสียงเป็นยาอากาศเป็นยาประจำตัวของทุกท่านเงียบอากาศอ้าปากกว้างฮึบดูดเข้าทางปากต้องดูดนะฮะไม่มีใครดูดอ้าปากกว้างให้ใครมาเป่าให้กันนะโอเคไหมจะยากนะไอ้การดูดอากาศเนี่ยกลืนเหมือนกลืนน้ำทุกประการฝึกครับค่อยๆฝึกแล้วก็กลั้นตามไปเลยอันออกมามันจะมีภาวะคำว่าอัดกลั้นคือคำว่าอัดถึงที่มันจะระเบิดมันเองครับเหมือนกับเครื่องยนต์รถยนต์เครื่องยนต์สี่จังหวะซึ่งจะมีคำว่าจังหวะดูดเดี๋ยวภาษาอังกฤษว่าไงนะลืมเนี่ยภาษาก็แล้วจะไปว่าภาษาอังกฤษเลย
ดูดอัดระเบิดและคายนั่นแหละเครื่องยนต์จึงทำงานได้จึงขับไปไหนได้ไปไหนได้คือมันรู้เหมือนกันทั้งอากาศนะดูดอากาศเข้าไปดูดจังหวะดูดกลืนกลั้นนั่นเรียกว่าอัดจนมันทั้งมันทนไม่ไหวมันก็ระเบิดนะอากาศที่เราใส่เข้าไปมันจะเกิดการเผาไหม้สันดาปเองด้วยธรรมชาติของมันพี่ยาชนิดนี้ลุงงอบมอบให้คนทั้งโลกอะไรง่ายดีดีไหมพี่ความจริงมีอยู่ในโลกแล้วแต่ไม่มีใครมาเคยมาสะกิดเรื่องนี้นี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะพี่ผมทำได้และคณะทำงานก็เชื่อว่าเขาทำได้เหมือนกันนะผมทำได้แน่นอนผมจึงไม่มีโรคภัยก็จะไม่มีเวียนโอเคไหมครับของดีอย่างนี้ก็ส่งต่อๆกันไปแค่นี้ไม่ได้ซื้อสลึงเดียวก็ไม่ได้ซื้อที่ว่าเนี่ยนะเออสังเกตไหมครับใครๆก็ตามที่มาให้ความรู้ผ่านจอสุดท้ายก็ขายของเออของผมไม่ต้องขายอะไรเออสังเกตไหมครับนะผมไม่ต้องเข้าข้างใครแต่เข้าข้างตัวตนของทุกๆคนที่อยู่ในหน้าจอพร้อมๆกันนี้ดีไหมครับถ้าดีก็พยังก็จบข่าวคุณโยชิสุนสุเนการเรียนรู้จำเป็นต้องรู้สึกเจ็บทั้งกายเอาค่าเจ็บใจก็ไอ้เจ็บกายก็พอครับถูกต้องครับมันถูกความกดความแรงของที่มาบีบอัดจึงทำให้ร่างกายเราปวดร้าวเจ็บปวดรวดร้าวเจ็บปวดรวดร้าวโอเคไหมครับนั่นก็คือส่วนนั้นนะส่วนทางหน้าใจใจคือระบบความนึกคิดที่พูดถึงกันนะการนึกการคิดการที่สรุปสิ่งที่เราคิดได้หรือได้คิดสรุปทิ้งไปแว่งห่างนะย้ายมันยืดเยื้อรังมาถึงทุกวันนี้แปลว่าสิ่งที่ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วจบมันบ้างดูก็ดีพี่ของผมในข้ามชั่วโมงพวกผมจบเลยนะในข้ามนาทีผมจบเลยทุกเรื่องด้วยอ่ะสังเกตดูแล้วกันนะสำหรับคนไหนที่มีปฏิสัมพันธ์ทางบ้านด้านผมสังเกตให้ดีนะครับนาทีผ่านไปคือจบแล้วจบแล้วเรื่องนี้จบแล้วนะผมจะไม่เท้าความอีกนะในทางผมนะคนไหนที่คุ้นเคยกับลุงงอกก็จะรู้ว่าลุงงอกมีภาวะคนนี้แต่ไม่เคยไปดูด่าใครนะที่ว่าโอเคทุ่งใหญ่ระเรศวนเหรอเสียงภาพชัดเจนมีกินมีใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วเหลือขอรอพอโอเคคุณจิรพรขอให้เป็นเช่นนั้นนะเนาะหาดใหญ่หาดเก่าอะไรนี่ไปหาดใหญ่ไปแล้วหรือนี่โอเคคุณสุขเกษมรับกลิ่นบุหรี่ได้นะครับรักษาความโอเคผ่านไปแล้วเนี่ยผมพยายามเก็บตกให้หมดนะซิดนีย์ครับผมคนบ้านไกลรับถึงบ้านแล้วครับคุณลุงและทีมงานท่านที่เป็นประชาชนลาวนะฮะท่านอยู่ที่ซิดนีย์ครับแล้วท่านมาหาผมที่นั่งกล้าวรวมทั้งคณะด้วยประมาณสัก 4-5 คนหน้าวันนั้นนะครับก็คงจะรับอนิสงส์จากนี้ไปทั่วหน้ากันนะครับโอเครับทราบครับเดือนหน้าผมจะไปที่บริสเบนนะครับถ้าเป็นไปได้ครับคุณพัฒน์พัฒมวงศ์ปฐมวงศ์อปฐมวงศ์ก็แล้วกันนะง่ายดีปฐมวงศ์นะชื่อหลายชื่อเหมือนกันปฐมวงศ์ก็แล้วกันเนาะถ้าไปไม่ได้นะครับต้องสื่อสารกันเวลาผมอยู่ที่บริสเบนนะครับบางทีอาจจะบินไปซิดนีย์ก็ได้แน่มาไปนู่นในเวลาไปช่วยคอนเทวานนะรวบรวมเอาไว้พอที่จะเป็นค่าเครื่องบินได้ไหมแล้วสองชีวิตนะบางทีก็ถ้าไปที่นู่นปุ๊บก็จะเทคจากซิดนีย์เข้ากรุงเทพเลยประมาณนะแต่ต้องเปลี่ยนเรื่องของบัตรประมาณสัก 2,000 บาทต่อคนนะยอมครับถ้าหากว่ามันเกิดประโยชน์กับหลายท่านที่อยู่ซิดนีย์นะก็ยอมครับเรื่องนี้นะครับฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดนิดนึงถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากให้เป็นเชื่อมโยงกันเวลาผมเดินทางไปออสเตรเลียคราวนี้นะครับอยากให้ทำประโยชน์ครับบอกตรงๆนะหาเตรียมค่าเดินทางให้ชั่วหน่อยก็ได้นี่ครับโอเคนะตกลงเป็นน้ำนะต่อไปนี้นะลุงงอปรับสมองให้ลูกสาวหน่อย
ลูกสาวนั่งฟังด้วยสิเออแม่เอ้ยอีตาลุงหงพูดเรื่องอะไรเนี่ยใช่ไหมสื่อสารกันดีครับเอ้วิธีการง่ายๆกอดคอลูกฟังดูนึกให้ลูกฟังแล้วลูกลั่งเล่าให้ฟังแม่ก็ไปทำกับข้าวซะประมาณนั้นก็จะได้นั่นเห็นไหมครูวัชรารายงานมาแล้วตอนที่ผมพาผู้คนไปดูบั้งไฟพญานาคริมฝั่งแม่น้ำของผมบรรยาย2วัน1คืนจริงๆนะตรงนั้น2วัน1คืนจริงๆนะดูว่าดูสิครับเอาพลังมาจากไหนไอ้ลุงหอกน้ำหนักตัวก็ทลายไม่เกิน52กิโลกรัมไม่เกิน55ครับหรือว่าประมาณนี้ป่ะไม่รู้ตอนนั้นตอนไปคำชะโนดเรื่องฝนครับคุณลุงยืนพูดบนรถบัส2คันสลับกัน2วัน1คืนโอเคไปคำชะโนดก็เหมือนกันโอเคนะก็มีผู้คนที่จำตอนนั้นผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำนะครับแล้วมาแล้วไปนะครับบอกให้ทราบจำแทนพ่อหนุ่มก็ดีครับเวลาผมเท่าความหลังนะครับติดตามลุงตั้งแต่ปี42และลูกสาวเรียนไม่เก่งค่ะติดตามลุงมาตั้งแต่ปี42ค่ะลูกสาวเรียนไม่เก่งเคยรู้สองไหมเคยรู้สองให้ผมได้สัมผัสหัวมั้งไหมครับนะลองดูสิครับมือสองข้างนี่ผมว่าผมช่วยได้นะครับลุงครับจิตกับใจเหมือนกันหรือต่างกันครับต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับใจคือความด้วยความคิดจิตคือความสว่างเห็นได้ในขณะที่อยู่ในท่ามกลางความมืดจิตนะครับเห็นได้ในตาในขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดจำครับตรงนี้ภาษาต้องจำผมพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะครับระหว่างใจกับจิตนะฮะนะคุณเอ็ดคนอีทนะอีทกันแล้วกันอีทเอ็ดกันแล้วพอๆกันแล้วครับภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยผมจะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเกิดผิดที่ โอเคต่อรองแค่นี้ครับดูความทั้งนั้นทั้งหมดมีอยู่63พระองค์ยินดีครับทุกท่านที่ได้มาอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน YouTube บ้านเรา .tv ผมใช้คำว่าบ้านหลังเดียวกันนะครับขอให้ใช้เซนในความเป็นกันเองเป็นการอยู่ในบ้านหลังเดียวกันมันถึงจะคล่องเนื้อคล่องตัวนะครับแล้วมันก็จะเป็นความเป็นกันเองความเป็นกันเองเนี่ยเป็นการที่สื่อสารที่ดีที่สุดในส่วนตัวผมที่ผมเซตเอาไว้รูปแบบนั้นเพราะมันจึงไม่มีลีลาไม่มีท่าทางไม่มีพิธีรีตองต่างๆนะเข้ามาใส่นะคือ everything we time everywhere พวกนี้นะครับอยู่ในตัวเราทั้งหมดนะครับโอเคไหม เอาล่ะตัวนี้น้ำเป็นยาจับไว้น้ำใครมันนะฮะน้ำเนี่ยน้ำทุกโมเลกุลของน้ำจะเท่ากับโมเลกุลของท่านที่กำลังฟังเสียงผมอยู่ในวินาทีนี้งั้นจับเอาไว้ของใครของใครนะครับอย่าปะปนกันโอเคนะพร้อมตะเลนตะเลนตะเลนใส่หูฟังได้เลยครับคนใดที่มีหูฟังนะฮะ ผมมือปิดเนี่ยไม่ใช่ละไมโครโฟนอยู่ในนี้โอเคไหมครับที่นี่มีควันบุหรี่ขี้บุหรี่กลัวมันปลิวใส่หน้าตัวเองก็เลยปิดเอาไว้ด้วยขอแค่นั้นเองไม่มีเช็คไม่มีเช็คอะไรนะเห็นไหมให้ดูไปกระทั่งหลังมุ้งเห็นไหมผมในประเภทจะปิดไปทำไมของแข็งโถ เสียงผมเวลาพุ่งตรงเข้าไมโครโฟนเนี่ยมันจะแรงเป็นกรณีพิเศษนะบอกให้ทราบไว้ก็แปลว่าเจตนาโอเคไหมเห็นไหมคนไหนที่ไหวทันเงียบอากาศคือท่านได้แล้วอากาศนะเป็นยาประจำตัวท่านแล้วเติมด้วยเสียงผมก็ไปทีนี้โอ้มันดับเบิ้ลนะพี่ใช้จังหวะอย่างนี้ให้ได้นะครับโอเคผมถือเป็นหลักประกันสำคัญนะครับก่อนจากกันทุกครั้งก็จะเอาเสียงเนี่ยเข้าไปสู่ให้ถึงมุ้งถึงบ้านท่านทุกคนโอเคไหมครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องให้โอเคนะว่าสิ่งนี้ผมทำผ่านวิญญาณมาตลอด20กว่าปี
นะครับด้วยเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เขาก่อนเสียงผมทางวิทยุเมื่อวันหนึ่งเวลานั้นตอนนี้มีทั้งภาพทั้งเสียงโอเคครับมันมีประสิทธิผลมากกว่ากันและกันเยอะมากจึงขอบคุณ YouTube นะจึงขอบคุณ Facebook Face Live เวลานี้นะครับและขอบคุณใครก็ได้ที่มีส่วนร่วมเอาแค่มีส่วนร่วมทั้งนั้นดีๆผมก็ถือขอบคุณหมดแหละโอเคมั้ยครับในโลกใบนี้ก็แล้วกันขอบคุณต้นไม้ถ้าหากว่าต้นไม้มันมีส่วนร่วมด้วยนะไปนู่นไปละไปโอเคนะเอาล่ะพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ตามมันจะยาสายมีความแม่ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะสิบอกให้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอแล้วขอเด้อถ้าหากว่าจะเป็นการดูแลกิจการใดก็ตามที่ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายแหละทั้งปวงแต่ถ้าจะเป็นการเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรประกอบไปด้วยทางน้ำคือพญานาคและพญามังกรบนบกพญาช้างเผือกอากาศพญาครุฑขอให้ธรรมที่นี้ติดสอยให้ตามสำหรับท่านที่ฟังเสียงกระมังตดที่สูงเมื่อกี้นี้ผ่านมาตลอด1ชั่วโมงเศษนี้ขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอ้ thank you baby ครับผม